ทุกวันนี้นะส่วนมากพวกเราเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องเครียดถูกไหมคะสาเหตุของการเครียดเนี่ยทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับเป็นไหมคะเมื่อเรานอนไม่หลับเนี่ยท่านทราบไหมส้มนี่แหละค่ะมันสามารถมาแก้ตอบโจทย์ให้ท่านได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะท่านก็กินส้มนะคะวันนึงเนี่ยให้กินให้ได้สัก2ลูกนะคะอย่างน้อยๆนะคะกินต่อเนื่องกันสักอาทิตย์นึงนะคะอาการที่ท่านนอนไม่หลับเนี่ยมันจะทำให้ท่านนอนหลับได้เลยนะคะเราก็กินส้มเลยล่ะค่ะค่ะกินส้มนะคะกินมันทั้งเนื้อมันเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะค่ะหลังจากที่ท่านกินส้ม2ลูกแล้วนะคะท่านก็ต้องกินตามน้ำเนี่ยน้ำเปล่าอีก1แก้วนะคะดื่มน้ำเปล่าตามเลยล่ะค่ะดื่มให้หมดแก้วเลยนะคะท่านทำให้ต่อเนื่องตามที่ดิฉันบอกมาข้างต้นนะคะอาการที่ท่านนอนไม่หลับเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับสบายได้เลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเป็นสรรพคุณของส้มล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อนะคะแล้วท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามดิฉันนะคะกดติดตามไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ